นับสนุนโดย Gigabyte Thermatech TT eSport และ Dewa Natural สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับเมื่อไม่นานมานี้ครับทางทีมงานได้ไปบุกที่งานของทาง Gigabyte ที่มีการเปิดตัวเมนบอร์ดตัวใหม่มีการเปิดตัวแล้วที่งาน Computex ทีนี้มาเปิดตัวในประเทศไทยแล้วเขาได้ชูโรงในส่วนของเมนบอร์ดตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัว Gigabyte ตัวใหม่ X170 Extreme ECC โดยตัวเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาจะชูโรงเรื่องการทำงานโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ในงานเนี่ยเขาจะวางคู่กับอีกหนึ่งเครื่องซึ่งจะเป็นตัว Gaming G1 นะครับแล้วก็เป็นใช้ Core i7 แต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็น CPU ในรูปแบบ Xeon นะครับ CPU Intel Xeon นั่นเองเขามีการเปรียบเทียบกันนะครับว่า Xeon CPU ถูกกว่านะซึ่ง CPU ของทาง Xeon นะครับในงานเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบไว้ว่าโอเค Core i7 มันก็เล่นเกมได้ทำงานได้แต่ตัวนี้ Xeon รองรับแรมแบบ ECC ด้วยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ทำงานร่วมกับกราฟิกการ์ดที่เป็น Workstation อย่างตระกูล Quadro นะครับก็ถือเป็นเมนบอร์ดตัวใหม่ที่น่าสนใจสำหรับคนที่รักการทำงานเป็นหลักเลยแล้วก็ยังหลงไหลในการเล่นเกมนะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาพรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันพร้อมกับผลเทสทั้งเมนบอร์ดแรมทุกอย่างทุกส่วนเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูในส่วนของสเปคเครื่องของเขากันนิดนึงก่อนดีกว่ารวมถึงว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับเมนบอร์ดตัวนี้เป็น Gigabyte X170 นะ Extreme ECC ตัวนี้ครับต้องบอกก่อนว่าตัวชิปเซตเขาเนี่ยจะเป็น C236 ชิปเซตนะครับของทาง Intel ซึ่งเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นหลักเลยนะครับส่วนของแรมรองรับแรม ECC สูงสุดด้วยกันเนี่ย 64GB นะครับอ่ะอีกนิดนึงตัว CPU รองรับ Core i ได้นะครับแล้วก็รองรับ Xeon อันนี้เป็นหลักเลยเป็นตัวที่เขาชูโรงแล้วก็ตัวพอร์ตเนี่ยจะเห็นว่าพอร์ต SATA เนี่ยเยอะมากนะครับพอร์ต SATA เนี่ยให้มาทั้งหมด8พอร์ตนะรวมถึง SATA Express อีก3พอร์ตนะครับเวลาใช้งานหน้าตาดีไซน์เขาเนี่ยเขาจะมาเป็นลายพรางทหารนะครับอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมต้องเป็นลายพรางทหารนะฮะแต่ว่าสีเขาดูแบบโอเคหน้าตามันเหมือนตัว G1 Gaming อ่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแล้วว่าเป็นตัวขาวแดงถูกไหมแต่ตัวนี้เนี่ยไอ้ส่วนของสีขาวเนี่ยมันกลายเป็นลายพรางทหารสีน้ำตาลนะครับซึ่งมันทำให้ดูคนทำงานแล้วรู้สึกว่าแบบมันเท่ดีไปอีกแบบเนาะแรมตัวนี้เป็นแรมของเครปนะครับเสียอย่างเดียวนะครับเราไม่มีแรม ECC นะครับมาโชว์ในการทดสอบกันก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้เหมือนกันนะชุดคูลิ่งครับเป็น Thermatech นะครับ 2.0 Water 2.0 นะก็แบบตอนเดียวเพียงพอแล้วนะครับกราฟิกการ์ดครับเป็นตัว GeForce GTX 970จากแบรนด์ Gigabyte นะครับเป็นตัว Extreme นะครับแล้วก็ตัว Intel Solid State Drive 750 Series นั่นเองสำหรับตัวนี้ครับการทำงานเนี่ยจะมีผลคะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกการ์ดเมนบอร์ดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเข้าผลเทสกันเลยไปชมกันครับWe'll be right back.
เป็นยังไงกันบ้างครับกับผลการทดสอบนะครับซึ่งตามที่งานเนี่ยเขามีเปรียบเทียบกันแล้วเครื่องเจ้าตัวเนี้ยกับไอ้เครื่องคอไอเนี่ยมีผลคะแนนที่ใกล้เคียงกันมากสูสีกันมากนะครับซึ่งคะแนนของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวและเน้นในเรื่องของการทำงานในคลิปหน้าตามที่เราได้บอกไว้แล้วนะครับก่อนผลการทดสอบนั่นก็คือเราจะเอามาทดสอบควบคู่กับชุดซิสเต็มเดียวกันเหมือนกันเกือบทุกอย่างเปลี่ยนเมนบอร์ดให้เป็นในรุ่นของ G1 Gaming นะครับตัวที่เคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็น Core i7 เราจะมารันคะแนนผลพร้อมกันเลยนะครับในโปรแกรมต่างๆว่ามันแตกต่างมากน้อยแค่ไหนคอยติดตามชมกันได้เลยครับโอเคสำหรับเจ้าตัวซิสเต็มนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีบทความนะครับพร้อมกับผลการทดสอบคะแนนต่างๆนะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.compete-tv.com นะครับเข้าไปติดตามชมกันได้แล้วก็ฝาก Facebook Fanpage ด้วยครับ facebook.com/completeproduction นะครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน Compete TV ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Thank you.